สวัสดีครับวันนี้ร้าน CM Tactical จะมาแนะนำกระเป๋า MacForce รุ่น True Back นะครับเป็นกระเป๋าร้อยเข็มขัดก็ได้ครับหรือว่าจะเป็นกระเป๋าต่อเติมจากกระเป๋าหลักเป็นพวกกระเป๋าเป้หรือว่าต่อเติมจากพวกเซอร์วิสก็ได้นะครับเรามาดูกันเลยนะครับกระเป๋าด้านหน้านะครับจะเป็นจะมีช่องต่อเติมอีกประมาณ2ช่องนะครับแล้วก็จะมีแผงเวลโครไว้ตกแต่งใส่แพทเพื่อความสวยงามนะครับเรามาดูช่องด้านในนะครับเปิดมาด้านในปุ๊บจะมีสายยางยืดนะครับปรับสามารถปรับขนาดได้นะครับตามที่เราต้องการนะครับปรับเข้าปรับออกได้ครับเรามาดูด้านในกันด้านหน้าแล้วกันนะครับตัวนี้จะมีเป็นช่องซิปครับสะดวกสบายใส่พวกกระเป๋าเงินหรือว่าอะไรก็ได้ครับผมตัวนี้จะเป็นช่องสอดใส่อุปกรณ์ต่างๆจะมีเป็น2ชั้นนะครับสังเกตว่าจะเป็น2ชั้นนะครับมีจำนวน2ช่อง2ชั้นเหมือนกันครับ2ช่องเรามาดูด้านในก็จะเป็นล็อกไว้สำหรับเน็บอุปกรณ์ต่างๆของผมจะเน็บตัวไฟฉายแล้วก็เป็นมัลติทูลนะครับหรือใครมีอุปกรณ์เพิ่มเติมสามารถเน็บเพิ่มเติมได้แล้วก็ช่องด้านในก็จะมีช่องแยกช่องใหญ่แยกให้อีกทีหนึ่งนะครับโดยรวมกระเป๋าตัวนี้สมมติเปิดใช้งานก็ผมว่าสะดวกสบายดีครับเวลาต้องการแยกกระเป๋าหาของสำคัญสำคัญใส่ไว้นะครับตัวนี้เราก็รูดได้เวลาเราเปิดมาต้องการเปิดแล้วปุ๊บแต่ไม่ฝาไม่ได้อ้าสุดนะครับปรับความยาวได้มีตัวปรับให้เรียบร้อยนะครับหรือว่าทำเป็นกระเป๋าหิ้วก็ได้ตัวนี้มีเป็นกระเป๋าทำเป็นกระเป๋าหิ้วก็ได้แล้วก็จะมีตัวดีมาให้2ตัวนะครับสำหรับซื้อสายตัวคล้องสะพายข้างก็ได้ครับเป็นกระเป๋าขนาดเล็กได้เรามาดูด้านหลังนะครับตัวนี้จะมีสายแถมมาให้เรียบร้อยนะครับสามารถเอาไปต่อเติมพวกกระเป๋าช่องหลักได้นะครับสามารถร้อยเข็มขัดก็ได้หรือว่าใส่กับชุดเวสได้ครับตัวเนื้อผ้าจะเป็นเนื้อผ้ากันละอองน้ำเช่นเคยครับของ MacForce เดี๋ยวเราจะทดสอบให้ดูนะครับกันละอองน้ำเหมือนเดิมครับตัวเนื้อผ้าตรงกระเป๋านะครับจะกันละอองน้ำเหมือนเดิมครับโดยรวมปกติโดยรวมแล้วกระเป๋า MacForce รุ่น True Back ตัวนี้น่าใช้มากครับเป็นกระเป๋าสำหรับเก็บอุปกรณ์สำคัญสำคัญไว้เวลาเราโยกกระเป๋าเป็นกระเป๋าตัวอื่นใช้ง่ายสะดวกสบายครับ MacForce True Back ครับ